เหมือนกระแสรายการนิดนึงคนมองว่าเราเนี่ยเมื่อวานแล้วตอนนี้มาคุยไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะคืออย่างที่บอกว่าทุกคนดูที่มาตรฐานที่เขาเรียกว่าพัฒนาการที่พัฒนาการขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มองว่าแบบเพราะว่าแต่ละคนคือด้วยอายุก็ต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะตื่นเต้นครับคุณแบบเราเกังวลมากกว่าไม่ได้ตื่นเต้นอย่างที่บอกว่าตั้งแต่แข่งเต้นรายการนี้มาไม่เคยแข่งกับคนอื่นเลยแข่งกับตัวเองมากกว่าแข่งว่าเราจะชนะความขี้เกียจหลังจากที่ถ่ายละครหนักๆมาได้ไหมหรือทำงานอีเวนต์มาหรือรับงานมาแล้วแล้วเราจะแบบดึงตัวเองขึ้นมาซ้อมหนักๆได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะคือกังวลในส่วนนั้นในการจะชนะใจตัวเองแต่ไม่ได้กังวลว่าฉันจะชนะคนอื่นหรือเปล่าคิดไหมคะว่าเราจะต้องได้ไม่เอาตรงๆคือไม่คิดเลยจริงๆค่ะอันนี้คือตอนเป็นนางงามจักรวาลยังหวังนะอันนี้คือแบบเหมือนเราไม่ได้หวังเพราะว่าเราไม่ได้มีพื้นฐานในส่วนนี้มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราซ้อมหนักขนาดไหนเห็นอัพรูปซ้อมเสร็จแล้วก็ร้องไห้แล้วลุกขึ้นมาซ้อมใหม่วิ่งเข้าห้องน้ำบอกโปแป๊บหนึ่งไปร้องไห้อายแบบว่าอายโปสงสารโปคือกลัวโปจะกังวลว่าเราไปร้องไห้อะไรเงี้ยแต่บางทีมันเหนื่อยจริงมันไม่ไหวจริงสมองมันรับท่าไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็อยากจะให้โชว์ออกมาดียิ่งขึ้นกว่าวีคที่ผ่านมามันก็เลยเหมือนมาตรฐานมันต้องสูงขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะพอจะจำได้มั้ยว่าตั้งแต่เริ่มรายการมาป่วยกี่รอบแล้วกี่ที่อุ้ยเยอะมากค่ะที่เหมือนตอนนี้มันก็ยังมีในส่วนที่แบบมันหนูเชื่อว่าแอคซิเดนต์มันเกิดได้ตลอดเวลาเพราะว่าการเต้นมันเดี๋ยวยกขึ้นเดี๋ยวอัพแล้วคู่หนูคือตลอดจริงๆคือไม่มีวีคไหนที่ไม่ยกแล้วท่ายากเนี่ยกว่าจะได้ท่าที่สรุปกันมาเนี่ยเราซ้อมมาเป็น10ท่าแล้วแต่ละท่าเนี่ยเป็นร้อยๆรอบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูว่ามันเป็นส่วนเล็กๆค่ะสิ่งที่ได้กลับมาคือกำลังใจคือเราก็ไม่ได้เราก็หายเจ็บแล้วล่ะค่ะพอเวลาเราป่วยอย่างเงี้ยมันทำให้เรามันกระทบต่อผลงานของเราทำงานที่เราต้องทำยังที่ผ่านมายังไม่กระทบนะคะเพราะว่าก็ยังไม่ได้หนักขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเยอะมาบอกว่าเห็นเราอัพรูปบ่อยๆแบบซ้อมบ่อยๆอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกว่าเรียกคะแนนให้ตัวเองหรือเปล่าซ้อมจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแบ็คกราวด์เป็นสตูดิโอชุดก็เปลี่ยนทุกวันอะไรเงี้ยค่ะคงไม่ได้ในส่วนนั้นหนูแค่รู้สึกว่ารายการเรียลลิตี้อ่ะค่ะคนก็อยากรู้ว่าความเป็นไปของตัวเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนูว่าจริงๆแล้วโดนคือพี่ผู้จัดการบอกว่าน้องบุ๊กต้องอัพนะเพราะว่าแฟนๆตามอยู่จริงๆตัวเราอะไอ้แค่มือจะหยิบน้ำมาซดยังไม่มีแรงเลยค่ะคือเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราทำได้คือตอบแทนแฟนๆที่เขาติดตามเรียลลิตี้อยู่แล้วก็อยากจะให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยมาซ้อมนะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราซีเรียสไหมแบบน้อยไหมบอกว่าเราไม่เลยสิ่งที่ได้มาจากรายการนี้คือได้กำลังใจได้แรงเชียร์เยอะมากทุกอย่างคือเป็นอะไรที่แบบน้อยหนูไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะมันอิ่มใจจริงๆที่แฟนๆทุกคนแบบรอเชียร์แต่ละวีคอะไรเงี้ยเปลี่ยนแนวไปเป็นนักเต้นเลยมั้ยครับคุณไม่ค่ะยังรักการแสดงละครอยู่นะคะอันนี้เป็นแค่เรียลลิตี้ในส่วนนึงค่ะช่วงนี้จะมีอีเวนต์เรื่องเต้นเยอะเลยแหละตรงนี้ก็อะไรที่ทำได้แล้วก็เหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ๆก็จริงๆก็อยากทำทุกๆประสบการณ์แล้วค่ะถามรักบ้างค่ะพี่จะไปเดทที่ไหนเอาอะไรมาเดทดีคะพี่ไม่มีเวลาเลยค่ะไม่มีเลยจริงๆไม่มีเลยจริงๆค่ะคืออยู่แต่สตูดิโอกับกองถ่ายซึ่งโลเคชั่นหลักคือชลบุรีจันทร์อังคารนี่คือต้องไปค้างที่นู่นค่ะไม่หรอกค่ะคือทุกอย่างมันก็เป็นไปอย่างเงียบๆเรียบๆอะค่ะหลังจากนี้คือคงแบบว่าให้คิวละครอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือรอให้รายการจบก่อนเพื่อที่จะเปิดกล้องอีกเรื่องนึงอะค่ะก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือเคยบอกว่างานมาก่อนแล้วก็ความรักเหมือนมาทีหลังมาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่ามันจะมีปัญหาก็คือหนูก็เอางานมาก่อนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรากลัวเขาแบบไม่เข้าใจไหมว่ามีการพูดคุยตลอดเวลาว่าทำงานก่อนหนูเป็นแบบนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะรู้จักจนหลังรู้จักหนูก็ยังสม่ำเสมอในการทำงานเพราะฉะนั้นคือการที่จะก้าวเข้ามาคือพี่เขาน่าจะทราบอยู่แล้วว่าหนูเป็นคนทำงานแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วค่ะ